พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในฐานะประธานการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจหรือกอตรโดยวันนี้นะครับมีวาระสําคัญ2เรื่องได้แก่การหาผู้มาดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแทนพลตารวจโทสุรเชษฐหักพานที่ไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมนะครับพลเอกประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคําถามถึงสาเหตุ การโยกย้ายพลตํารวจโทสุรเชษพร้อมยืนยันนะครับว่าไม่มีความจําเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนย้อนหลังเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการย้ายสังกัดไปแล้วนะครับ ขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมกตรเนี่ยได้มีมติแต่งตั้งพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมารับตำแหน่งผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนข้าเมืองแทนพลตำรวจโทสุรเชษฐ์และให้พลตำรวจโทวิชิตปักษานะครับผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแทนครับ